หนูว่าผมจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วจะไปอีกฝั่งหนึ่งละเพราะตรงนั้นมีท่าเรือนะใช้ท่าเรือดีกว่ามีหินเต็มเลยนะผมขุดคนเดียวแป๊บเดียวผมว่าตกปลาถือว่าโอเคเลยนะคือไม่รู้ว่าใช้กี่ตัวก็เถอะในการดำนะครับแต่ว่าน่าจะโอเคอยู่เฮ้ถือว่าตกง่ายอยู่ดีมันจะมีคนมาไหมอีกคนตกปลาเนี่ยเอ้าสรุปมันว่าง2คนเหรอวะเนี่ยบางทีมันบั๊กอะเรากดก่อนนะครับคือเขายังไม่ได้แบบไปเอาเป็ดเอาอะไรเลยอะมันก็เลยค้างนะเนี่ยหินเนี่ยจะขุดต่อหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเกเดลามครัวตรงนี้แหละครับจบๆไปได้ไม่วุ่นวายอัปเกรดเลเวล2ใช่ป่ะก็คือ500โอเคทุกโซนต้องทำไปเองหมดเลยเนี่ยโอเคครับอันนี้เป็นปันใหม่แล้วนะครับคือมันใช้เวลาเล่นพอสมควรนะเกมนี้โอเคมาดูกันซึ่งนอกจากไม้แล้วที่เหลือไม่ได้เรื่องเลยครับแต่คนงานเนี่ยทุเรศมากเอาตรงๆเลยส่วนคนตกปลาก็ยังไม่ได้ตกเลยแล้วเราต้องใช้ไม้อัพตรงนี้ด้วยนะเพื่อที่จะให้มันทำปลาได้อะอันนี้มันทำปลาไม่ได้อ้าวคันเบรกก็ทำไปแล้วนี่หว่าโอ้อะไรอยู่วะอะไรโอเคไม่เป็นไรครับไปโอเคน่าจะเริ่มตกปลาแล้วอันนี้คือคนงานเราไม่ได้เรื่องเว้ยมันก็เลยลำบากนะเก็บเบอร์รี่ก็คือแบบแค่ของตัวเองเก็บไม่ได้เลยเอาตัวเลยแค่5แบบให้ตัวเองได้กินนะก็คือยังเก็บไม่ได้นะโอเคได้ยังโอเคเดี๋ยวรับอัปเกรดตัวนี้ก่อนนะโอ้ทำหลายอย่างมากปลาการรักษาการขับบัตรการเล่นเรือการโอเคก็คือตันแล้วใช่ปะตอนนี้เหมือนจะสร้างอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับคือมีแค่นี้เลยสรุปคือมีแค่นี้นะทำอะไรเพิ่มไม่ได้นะคือจบแล้วเกมโอเคท้องสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันมันจะเป็นยังไงคือมันก็แค่ขยายเพิ่มแหละครับแต่ว่าอาจจะทำอย่างอื่นได้เพิ่มซึ่งถ้าสมมติว่าผมขยายแล้วมันยังไม่ได้เพิ่มใช่ไหมแสดงว่าเกมก็น่าจะมีแค่นี้นะไปดูกันได้ไหมก็คือได้เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งซึ่งมีอะไรใหม่ไหมไม่มีครับเดี๋ยวผมลองดูดิเท่าโพสสร้างอันนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งอ่ะมันจะได้อะไรปะเพราะว่ามันขึ้นแล้วว่าก็ต้องติดตามข่าวสารได้จุดๆแล้วก็ว่าตอนที่สร้างไปก็ไม่มีอะไรแหละคนไม่มีครับแต่ว่าเราไปเอาเพิ่มได้ล็อกอยู่ซึ่งอะไรไม่รู้ครับน่าจะตัดแล้วจริงเพราะว่าแคมป์ไฟก็อัพเพิ่มไม่ได้แล้วนะหินอัพได้เป็น3คนไอ้พวกทรัพยากรไม้พวกเนี้ยแต่ว่าไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรละเอาจริงทำเองดีกว่าครับเสียเวลามากให้คนทำตัดต้นเดียวเหนื่อยตัดอีกต้นหนึ่งปุ๊บกินข้าวได้แค่เนี้ยเต็มที่เลยตกปลาได้2ตัวนะผลตกปลาเนี่ยตัวเล็กแค่2ตัวแล้วก็จะหิวบางทีตก1ตัวเหนื่อยตกอีก1ตัวหิวกินเสร็จปุ๊บโตอีกหนึ่งตัวเหนื่อยแล้วก็โตอีกหนึ่งตัวหิวแบบนี้เรียงไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรละเกมผมว่าสำหรับเกมนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละการเอาชีวิตรอดบนก่อนน้ำแข็งนะคือไม่มีอะไรละรออัปเดตมานะเพราะว่ามันขึ้นแจ้งเตือนอยู่นะว่าการนานรออัปเดตให้ไปกดติดตามอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า